บางทีเกิดอยู่ประมาณแค่4ตัวนะครับ4ตัวหลักๆที่หมายถึงว่าประเด็นแรกที่เรื่องเราต้องให้ความรู้เรื่องการความรู้ข้อเท็จจริงนะเรื่องของวัฒนธรรมหรือศาสนาที่มีต่างนะครับให้กับเด็กหรือเยาวชนต่างๆที่เราพยายามจะปลูกฝังเนี่ยนะครับสาระสำคัญอยู่ตรงนี้เองนะครับว่าทุกสิ่งอย่างท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ที่พยายามจะเสนอการเสนองานหรือสถาบันวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นแสงหนึ่งที่ต้องการที่จะให้ถึงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะผมมองคิดว่าโอกาสในเวทีนี้นะครับน่าจะมองถึงโอกาสของท้องถิ่นหลายท้องถิ่นนะครับที่เขามีวัฒนธรรมที่อยู่ยาวอย่างเช่นองค์พระธาตุนางกุฎสารคามหรือปางกู่หรือเลงต่างหรือท่านที่เป็นลูกหลานของถิ่นในระดับของพื้นที่ที่มีลักษณะนั้นน่าจะเชิญในส่วนที่เข้ามารับทราบนะครับเพราะทุกสิ่งอย่างถ้ามองแล้วสารคามเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเราโตไหมเราไม่โตเลยนะครับกีฬาเราเก่งเนี่ยเราก็แทบจะไม่นั่งเลยผมก็จะมีข้อประเด็นสุดท้ายที่จะต้องนำเสนอในเวทีนี้อยู่ในส่วนหนึ่งนะประเด็นที่สองนะถ้าให้วิชาการต่างๆในความสาระที่เป็นข้อที่จริงข้อที่จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมเขาจะเกิดทัศนคติหรือเจตนาที่ดีต่อเรื่องของวัฒนธรรมเลยนะครับถ้าเขาเกิดได้เขารู้จริงแน่นะทัศนคติเขาจะเกิดขึ้นนะครับถ้ายิ่งวัฒนคติมันจะต่อไปต่อยอดที่สามก็คือเอาไปในเรื่องความตระหนักนะครับทุกสิ่งอย่างเราจะตระหนักในตัวเองแล้วมาหาวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราสื่อสารนะครับสุดท้ายมาแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับประเด็นที่สี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมนะต่อไปนะพูดง่ายๆเราจะส่งเสริมวัฒนธรรมหรือส่งเสริมการเรียนรู้หรือส่งเสริมการพัฒนาด้านอะไรต่างๆครับเขามองถ้าเราให้แนวทางเนี่ยเขาบอกเลยว่าการกระบวนการมีส่วนร่วมนี้มันจะได้ยังไงนะครับเป็นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องการเงินอีกนะครับพูดง่ายๆทุกวันนี้ท่านเห็นสภาพการเงินนะพยายามเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ผมมองว่าทุกสิ่งอย่างมันคือประชาธิปไตยทั้งหมดแต่เพียงกระบวนการให้ความรู้สุดท้ายแต่เราเลยไม่ถึงนะครับมันมีหลายองค์กรที่พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องของประชาธิปไตยนะครับถ้าพูดมองถึงเด็กผมมีโอกาสหลายครั้งเหมือนท่านอาจารย์หลายครั้งท่านผู้ให้ในท่านอยู่ในทีนี้นะครับถ้าเรามองถึงแต่ก่อนเรียนหนังสือเราเรียนเพราะอะไรครับเรียนเพราะครูสอนแค่นั้นเองนะครับที่มีโอกาสที่จะเอาแนวคิดอื่นเข้ามาในส่วนของนั้นมันจะเป็นการปิดบังเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งในโลกในโลกยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราสื่อสารได้ทุกแนวทั้งหมดนะครับเราสามารถสื่อค้นอะไรต่างๆได้ทุกอย่างนะครับนี่ถือว่าเป็นเด่นหนึ่งครับเพราะผมจะถือว่าในส่วนสารสำคัญในวันนี้ในเรื่องการสั่งสมและก็รอที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญและจุดไฮไลท์หลักนะครับของเวทีนี้นะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมสิ่งที่เราจะสื่อข้อที่ฝากไม่ได้ในนะครับก็ในหนึ่งของรองหลักๆแต่ถ้าท่านมองนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้วัฒนธรรมที่สุดหรือว่าสนุกจำยังมากที่สุดคือคำว่าบอวอร์ที่ท่านได้ยินประจำอยู่แล้วนะครับบอวอร์ที่ว่าบ้านเมืองนี้ถือว่านี่ตัวสำคัญผมก็เลยคิดอีกแนวคิดหนึ่งมากเรามาแปลงสารคำนี้ให้มันเป็นสาระสำคัญอีกว่าสิ่งไหนไม่ต้องเอาวัฒนธรรมนี้เกิดไปได้ยินได้ในอนาคตปล่อยไม้ตัวแรกในการบริหารจัดการเลยนะครับคำว่าบริหารจัดการในใครบ้างนะครับภาครัฐโดยเฉพาะเองนะครับต่างนโยบายของทางวัฒนธรรมนะครับรวมถึงภาคการศึกษาต่างเราบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องงานทั้งหมดนะครับก็มีการบริหารจัดการด้วยทางวิชาการด้วยความรู้ต่างในองค์กรถึง4ข้อนั่นปันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ2เรื่องขององค์กรแบบวิชาการที่ผมท่านอาจารย์พูดถึงนะครับทุกสิ่งอย่างทางวิชาการที่ไทยเองส่วนมากจะนำเข้าเก็บในลิ้นชักทั้งหมดเลยไม่มีใครได้จะเอางานวิจัยต่างๆที่เข้ามาลักษณะมองถึงในเรื่องของต่อยอดในเรื่องของสิ่งการองค์การนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงนะครับท่านอาจจะได้ยินได้เห็นได้หลายอย่างนะครับในเรื่องของงานวิชาการนี่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับของสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนศาสตร์นะครับโดยเฉพาะแนวคิดต่างๆที่เราจะนำเสนอเรื่องของวัฒนธรรมเราเป็นคนอีสานแล้วนะครับเราต้องการที่จะชูวัฒนธรรมอีสานให้เด่นดังแล้วสิ่งที่สุดท้ายนะครับรอเรือนะครับกระบวนการส่วนร่วมหรือส่วนร่วมเลยครับใครเป็นส่วนร่วมมากที่สุดครับร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมทำนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็ยึดยั่งยืนได้ที่ผมมองประเด็นต่างๆเรื่องวัฒนธรรมเลยต้องคนในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าทำกิจกรรมต่างๆทำอะไรนะไม่ได้เลยไปถ้าชุมชนไม่เอาไว้ไปไม่ได้นะครับจะให้เทศบาลเองบางเงินหรือจ้างคนมาทำเหมือนกับการท่านต้องมาบอกอะไรก็ต้องมาทำอย่างนี้ไม่มีใครเข้าใจนะครับการที่ชุมชนได้เป็นกระดิ่งเรือสะพานขนมเป็นลักษณะนี้จะกี่ป้ายเนี่ยจะทำอย่างนี้อย่างนี้ต่างหรือทำเป็นงานพุทธหรือทำเป็นอะไรต่างเป็นรูปในบางคดีต่างมันถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับที่ต้องแสดงออกในเรื่องของที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาได้นะครับนี่แหละเป็นการร่วมคิดร่วมสุดท้ายเลยนะครับทุกสิ่งอย่างนี้ถือว่าเป็นต้องเป็นความสำคัญร่วมกันทั้งหมดเลยครับถือว่าเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นการองค์กรหรือการปฏิบัติร่วมกันทั้งหมดที่จะให้เกิดรูปธรรมที่น่ามากที่สุดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งนะของท้องถิ่นนะแต่ถ้ามองหลักๆคุณงานเรื่องประมาณทั้งหมดเลยนะก็บอกว่าท้องถิ่นถือว่า
เราพยายามโตมาโตมาด้วยปัจจุบันนี้นะครับท่านบอกถึงเรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามรัฐโดยเฉพาะแนวทางรัฐบาลพยายามที่จะโยนให้ท้องถิ่นทำงานทั้งหมดแต่เรื่องการทุ่มมันไม่ให้นะท้องถิ่นท่านจะต้องดูแลตัวเองท่านจะต้องสร้างตัวเองท่านจะต้องจัดการรายได้เองนะครับท่านจะต้องนั่นนี่เลยสุดท้ายมาประโยชน์มาให้ท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับเราพยายามกับเรื่องตัวนี้ทีนี้ท้องถิ่นจะต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายที่นี่ถือว่าเป็นการที่ท้องถิ่นเลยนะครับตอนนี้ไม่ออกทั้งหมดแต่เราต้องทำนะครับต้องทำแต่ทุกสิ่งอย่างเราต้องทุกอย่างก็ต้องที่ต้องทำที่ต้องมองที่ต้องทำคือเรื่องประชาชนทั้งหมดเลยยิ่งหน้าวันยาจะยิ่งยากนะครับเหมือนการนั่งพูดบรรยากาศสาวถึงนะครับประชากรจริงเราอยู่แค่9,000คนนะครับแต่ประชากรแปลงของที่สุดท้ายธนาคารนี่ก็คนที่อยู่ร่วมเดือนกับประมาณ14,000นะที่อยู่พื้นที่นะครับทั้งบริหารการเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องขยายเรื่องน้ำเสียเรื่องขยายเป็นการที่เป็นการที่เข้ามาที่ไทยเราจนเป็นภาษาตัวนี้เป็นตัวนี้เกิดในส่วนเราพยายามที่จะดำเนินการเพื่อการส่งเสริมในต่างประเทศทำที่นี่ถือว่าเป็นบทบาทที่มีนะครับเราก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของนี้มาอยู่นะครับสร้างความสมควรอยู่นะครับจนมีแนวคิดอีกหนึ่งแนวร่วมกับท่านอาจารย์โทมที่ได้ตอนที่ท่านอยู่ทางบริษัทนะครับก็ได้เข้าไปทำแนวคิดในเรื่องของชุมชนนะครับที่เราทำในเรื่องของสถานที่เอาง่ายๆคืออาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนหนึ่งในค่ายผู้เป็นสาวบ้านที่มองเรื่องดูนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นไม่เชิงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่เราเป็นจุดเล็กนะเพื่อต้องการที่จะให้คนเห็นหรือจะต้องการที่จะเอาโรงงานรวบรวมหลายอย่างเข้ามาอยู่ในที่ที่ดีกว่านะครับท่านสามารถที่สามารถทำเรียนเราไม่อยากขับเคลื่อนอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะอยากเรียนข้อมูลนะครับอาจจะตรงประเด็นหน้าไม่ตรงประเด็นหน้านะครับในส่วนนี้ก็คงจะขอกราบขอบคุณในเวทีนี้ดึงเป็นต้นก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสังชาติทีนี้ยังจะมีคำถามต่อจากผู้ฟังใหม่ค่ะประชากรแผนที่อยู่40,000กว่าเนี่ยเวลาเรามีการจัดงานบุญประเพณีเขาร่วมกับเราไหมคะเราร่วมก็ถึงร่วมมันจะมีมีการร่วมในสองลักษณะนะครับเดิมทีงานประเพณีที่งานไหนไปนะครับเราก็เชิญนักมหาในสารคามมีพวกมีขบวนมีอะไรต่างก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่นะครับในส่วนหนึ่งแต่ประเด็นสองที่ร่วมมีต้องยอมรับยอมรับนะครับว่าเยาวชนปัจจุบันนี้นะครับมันจะพูดถึงเหมือนกับที่ทางท่านบอกคุณชูชาติพูดนะครับในเช่นยกตัวอย่างเช่นวอยสิริชัยวอยสิริชัยเป็นคนพื้นที่หรือบ้านโมนสแบงนะครับเขาอยู่ห่างจากผมไปอีกประมาณ3-4 กิโลไม่ไกลมากนะครับแต่น้องคนนี้ค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของการแสดงของเรื่องของหมอลำนะครับแต่ถ้ามีงานประเพณีลักษณะเชิงของเราก็พูดง่ายคนอีสานนี่ชอบสนุกนะครับประเพณีต่างงานพูดง่ายต่างหรือก็เป็นประเพณีที่สนุกนะครับนี่ในส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งนะสาระสำคัญที่ผมพยายามมองจุดขายของท่าพระยาอยู่หนึ่งนะครับยิ่งประเพณีออกพรรษาที่ถือว่ายังคนยังไม่ได้เข้ากับงานลอยกระทงนะครับไอ้ผมยังแปลกใจอยู่แปลกใจสังเกตมาหลายปีนะตั้งแต่ที่มาถือว่าลอยกระทงนักศึกษาเยอะมากนะบริเวณนี้แม่น้ำชียาวต่อเนื่องเลยถ้าพูดถึงจังหวัดสารคามที่จับอยู่บริเวณคลองสุขุมวิทแต่ไม่ต้องท่าพยาแต่ผมไม่ได้จับงานลอยกระทงเด็กครัวนะครับยังไม่เด็กครัวเพราะว่าหมายถึงว่างานลอยกระทงที่ถือว่าเป็นงานทั่วไปนะครับในส่วนนี้ก็คือถ้ามองยังไม่ใช่เหตุการณ์ท่าพยาจริงของผมจริงคืองานประเพณีออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยไปในที่สาธารณะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับวัดที่อยู่บริเวณที่ท่าพยาเนี่ยยิ่งช่วงวันพระใหญ่วันอาสาวันมาฆ่าวันอะไรต่างๆที่สาเนี่ยนักศึกษาที่ศึกษาดีมากนะครับเดินแม้จะตัวชิ้นตัวเลยนะครับเป็นเทียนเรื่องนี้ก็แปลกใจนะครับว่ามองถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของศาสนานี้นิสิตให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจุดหนึ่งในเรื่องของอะไรแต่ในเรื่องของต้องมองในภาพรวมอะไรต่างๆเรื่องถ้าจะเอาไปรูปแบบที่ลักษณะซึ่งลักษณะสัญลักษณ์จริงๆก็ยังไม่ยังไม่มากนะครับแต่ในเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่านะครับเป็นงานอีเวนต์เป็นงานต่างๆสั่งเชิญคนจะเป็นเป็นมือค่อนข้างจะแข็งมากนะครับเรื่องของสีสันเป็นไปได้ไหมคะหากเรามองในข้อว่ามันอาจจะเกิดจากว่าการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลของเราอาจจะยังน้อยกว่าอย่างงานลอยกระทงมันเป็นเฟสติวัลของระดับประเทศเนาะใครๆก็รู้รอคอยท่านประธานทำอย่างต่อยกประเด็นอย่างนี้ให้ฟังงานลอยกระทงมันเป็นอีเวนต์ที่อยู่ในเดือน12มันเป็นประจำอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักแต่ว่าท่านทางท่านคนใหญ่เอาแบรนด์ใหญ่มาทำประเพณีออกพรรษานะครับมันมีที่อยู่เรื่องของท่าเช้ามาก็เทวูนะต่างๆเทวู
แต่ว่าการสมมาน้ำนะครับการไหลเรื่องไฟการลอยของภูมิสมมาน้ำมันเริ่มต้นที่แม่น้ำนะครับเป็นอาชีพเป็นอะไรก็ได้ทีนี้ท่านเอามาจัดการเรื่องของอะไรมันทำไมไม่เข้าเสือไทยทำไมเข้าบิ๊กซีเล็กแค่ความหมายก็คือว่าที่ใหญ่ท่านได้เอามาใช้ท่านเอางานใหญ่มาใส่ที่มันเล็กนะครับทีนี้ถ้าเอาที่ใหญ่นะครับถ้าอยากดังนะท่านสมมติว่าก่อนออกพรรษาท่านตักบาตรขายน้ำเพราะเป็นเรื่องของการตักบาตรถ้าเราไม่มีภูเขาเทวะเทโมเนี่ยเราไม่มีภูเขาลงมาแต่ว่าท่านตักข้าน้ำแล้วลงแม่น้ำขีดมันอาจจะเป็นอันสีแต่ว่าที่นี้ท่านบอกว่าลอยกระทงคนเนี้ยก็ลอยกระทงมันเป็นเทศกาลที่กฎหมายและเป็นอีเวนต์ที่สนุกท่านเอาของท่านลอยแม่น้ำซึ่งมันเป็นหลักเรื่องของอะไรเรื่องของสมน้ำอยู่แล้วเข้าไปนะครับไหลเรือไฟคือสมน้ำอยู่แล้วก็เอาไปสมน้ำนั่นแหละท่านไม่ต้องพูดเรื่องคนมันไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีจากนครพนมวันนี้นครพนมเขาก็จ้างสิบสามสิบสี่เมืองผมอยู่ที่นั่นจ้างทำเจ้าเดียวรับไปเลยคนสีสงครามก็ถึงเวลาเข้ามายกให้แค่นั้นเองมาเรียงกันอยู่หน้าสารากลางหลังเก่าตัดตัวเต็มไปสิบสามขึ้นเลยนะครับรับจ้างคนเดียวครับน้องคนเดียวครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเรื่องการจัดการวัฒนธรรมที่ถ้าเราเข้าใจขนบลึกมันก็จะต่อเรื่องท่องเที่ยวได้นะอันนี้เป็นส่วนที่เสนอครับช่วยตอบนะคะก็น่าสนใจนะคะตอนแรกท่านนายกบอกว่าเป็นคนหนุ่มเนาะเป็นรุ่นใหม่แต่ความจริงรุ่นใหม่อย่างนี้แหละนะคะคิดเร็วตอบเร็วแล้วก็ทำได้จริงนะคะบวรเคยเป็นบ้านวัดโรงเรียนท่านก็เปลี่ยนมาเป็นบริหารจัดการนะคะวิชาการเราเหลือเวลาบนเวทีอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอยากฟังข้างล่างมากแล้วเพราะว่าเห็นแต่ละท่านก้มหน้าก้มตามากเลยอยากได้หนึ่งค่ะฝากท่านนายกเทศมีการสื่อเรื่องสื่อเรื่อง
ผมเลยคิดว่าทำไงมานั่งคุยกันตัวอย่างเช่นถ้าเราจัดเวทีคือปากว่าทำแล้วมันตึงครับนี่แหละทุกคนใส่เชื้อเสื้อไทยไหมไทยแล้วแต่นะมันนะหรือจัดประจำเลยให้เป็นอย่างนี้ตลอดเนาะปีทุกปีจะมีมันเป็นบางคนเป็นนิสัยเป็นสมีว่าเราจัดเวทีนี้ต้องมาแบบคุณจะเป็นแต่งชุดแบบทำเองก็ได้อะไรเงี้ยที่ทำแล้วแต่ละก็มันมีโอกาสการใช่ไหมถ้าเราเข้ามาเรียนแต่งชุดสากลพูดมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่อะไรเพราะนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมคุยล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นทำไมกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมศึกษาผมนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังรักษาประเพณีได้อย่างไรเป็นมองสามปีเพื่อคุยเรื่องว่าครอบครัวมีส่วนอะไรครอบครัวครอบครัวคุยกันอะไรกันนะอย่างไทยดำที่เราไปเจอใช่ไหมคะเขาจะสอนรู้พูดภาษาไทยดำมีตัวอักษรไทยดำกระโซ่นะคะกระโซ่ก็พูดภาษาโซ่มันจะมีลักษณะเฉพาะเลยนะต่อเป็นในต่างๆร่วมกันเขาไม่แยกอย่างของคนไทยที่แถวเมืองนอกสมุทรสาครเนี่ยอายุมากๆประมาณ60กว่าก็ฟ้อนคนไทยเวลาฟ้อนคนไทยเนี่ยทุกคนฟ้อนคนนี้ก็ฟ้อนคนนั้นเลยแต่เขาอยากจะฟ้อนเขาอยากทำอย่างเด็กก็จะฟ้อนคือมันจะมีลักษณะซึมเป็นเรื่องอะไรเราไปวัดไปวัดจะหมดไอ้ผมคนแก่ที่ว่าเด็กแล้วมันจะซึมซับอย่างไรที่ผมว่ามันต้องเริ่มจากโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนโรงเรียนอื่นด้วยเราน่าจะมีเวทีจัดสัมมนาแล้วก็แอคชั่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็งานทุกชิ้นที่ผมทำวิจัยชุมชนรับทราบจะสะท้อนกับห้องในสภาชาวบ้านดีใจว่าเราจะทำน้องจำคนเก็บความรู้สึกแรกหายไปเลยเกิดอะไรขึ้นก็ตอบว่าเราไม่ได้มีเวทีอัปการที่จะฝากไว้คือว่าคุยกับลูกศิษย์หลายคนว่าเราก็อายุมากขึ้นเราไม่ถามเองเราจะเห็นนักวิจัยบางท่านอาจจะเป็นสมาคมนักวิจัยระดับชาติอะไรก็แล้วแต่ก็มีเครือข่ายที่ขึ้นมาเรามาคุยกันทำไงที่มันเกิดผลด้านการปฏิบัติงานที่จะมอบการศึกษาให้เราให้เราได้เล่นไปต่อนะแล้วเข้าใจผมเองที่มาทำงานมีประเพณีต่างๆที่ดีมากน่าสนใจมากผมเคยไปสอนที่นี่เคยคำว่าวัฒนธรรมศาสตร์ผมเป็นคนตั้งชื่อให้อาจารย์สมบูรณ์ศาสตร์ของวัฒนธรรมเนี่ยแต่ได้เห็นจริงๆแล้วก็จะไปเล่นเดี๋ยวมันก็จะเลยส่วนของตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาว่าคนก็จะคิดว่าน่าจะดีมากขึ้นกันถ้าอดีตผอ.ที่เป็นที่ปรึกษาท่านให้ความส่งเสริมดีมากท่านส่งเสริมคนนั้นใจมากทำดีมากแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ทำได้อาจารย์เราเรียนไม่จบค่ะเราจะให้เวทีว่าได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยก่อนที่จะขึ้นสู่เวทีเราจะสรุปจบในเวทีนะคะตอนนี้ก็มาถึงเวทีของข้างล่างค่ะอยากฟังเสียงของท่านที่นั่งอยู่บ้างเพราะว่าแต่ละท่านก็ทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมมานะคะแล้วก็ผลงานวิชาการนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางนายกเทศมนตรีก็พูดว่างานวิชาการมันไม่ค่อยได้เข้าไปถึงชุมชนงานวิจัยของนักวิชาการเอามาจัดแล้วก็ทำให้ชุมชนไม่ค่อยได้รับรู้ข้อดีของตัวเองความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะพวกเราไปทำวิจัยไปลงพื้นที่เจออะไรบ้างนะคะกับคำถามของการเสวนาก็คือรอน้องสั่งสมสร้างสรรค์นะคะพอระบบวัฒนธรรมสู่พวกเรานะคะเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างเรียนเชิญค่ะท่านใดจะร่วมแลกเปลี่ยนบ้างอยากจะเสนอแนะอะไรเรียนเชิญเลยนะคะไหนอะเรียนเชิญค่ะท่านที่ยกมือขอไมค์ด้วยนะคะอาจารย์เตรียมสั่งรีเควสอาจารย์เตรียมกายเตรียมตัวด้วยนะคะต้องเรียนเชิญข้างหน้านะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกเพราะว่าดิฉันเองก็กำลังเรียนกับท่านทำมาดูแล
ข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วเมื่อเขามาเยือนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาที่มันพอขายได้สร้างความมีปากท้องให้เขาได้ไหมซึ่งทีเนี้ยเวลาเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเวลาได้รับวิจารณ์มาเราก็ไปหากินกับคนพวกนี้แหละค่ะท่านอาจารย์ค่ะเหมือนพวกเราเป็นปอบนี่แหละค่ะกินเสร็จแล้วก็เอาผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้แล้วก็ไปเลยแล้วทีนี้สังคมเขาก็บอกว่าเอาแล้วเขาได้อะไรแต่พอมายุคทุกวันเนี่ยเวลาเห็นนักวิชาการลงพื้นที่เดี๋ยวเขารู้สึกขยะนักวิชาการเขาจะบอกว่ามาถามอะไรฉันฉันไม่ได้อะไรจากพวกเธอฉันไม่ให้อะไรหรอกทั้งที่เราไปเนี่ยเราจะไปเอาความรู้จากเขามาสร้างแล้วนวัตกรรมอยู่ไหนสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมอยู่ไหนแล้วปากท้องเขาอยู่ไหนแล้วในทางวิธีทางของเราที่เราจะจัดความคิดตื่นไข่เนี่ยสามารถสร้างปากท้องให้เขาได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยเขมรกลุ่มชาวไทยพูดที่รู้สึกว่ามันกำลังจะเลือนหายเพราะเด็กทุกวันเนี่ยเขาพูดภาษาไทยแต่เขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนรากฐานวัฒนธรรมเขามาอย่างไรแต่กลุ่มคนเก่าเกณฑ์เนี่ยเขากลับใส่ผ้าถุงของที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเองค่ะท่านอาจารย์ฉะนั้นผมก็เลยอยากถามท่านอาจารย์ผู้ทรงผูกความรู้ว่าในเมื่อนักวิจัยต่างๆเนี่ยลงไปศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนพวกนี้ได้มาแล้วเรารู้ว่าลายผ้าถุงของเขาเป็นยังไงเขายอมได้ปะด้วยรูปมะเดือยังไงทำไมใส่สีดำแล้วเมื่อมาเป็นงานวิจัยแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางไหนที่จะนำวิจัยตรงนั้นมาให้เขาได้รับผลประโยชน์ได้บ้างด้วยวิธีใดค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะชื่อดร.ยศวรรณราศิริพันธ์รัตนกรค่ะมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับตกใจนะครับแล้วก็ผมก็บ่นไปตลอดนะครับคือก็ในทุกครั้งที่ผมสอนด้านเรื่องการวิจัยคนเจริญคุณภาพผมบอกว่าทำไมครอบครัวจริงคือตัวชุมชนและผมเองปัจจุบันเป็นประธานผู้ทรงคุณที่ด้านการวิจัยวัฒนธรรมของกระทรวงและของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ผมเข้าใจที่อาจารย์ว่าทุกประการเลยแต่เราหนึ่งเนี่ยเราคนที่ศึกษาเนี่ยแต่ต้องเข้าใจว่าบริบทวัฒนธรรมคืออะไรเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจอย่างที่สองเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ไปเราเรียนรู้จากเขานะครับอันที่สามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไงเราจะคืนกำไรให้เขาให้เข้าใจหรือที่ส่วนร่วมไปเยี่ยมเขาว่าเธอไปเยี่ยมบางทีบางอย่างแก้ไขได้นะปัญหาต่างเขามีปัญหาเรื่องผ้าเราก็มีโอกาสแล้วก็นำไปตลาดหรือไปช่วยส่งเสริมเขานะอันต่อมาที่น่าสนใจที่ผมคือเปล่าเพราะว่าทางสถาบันก็จะพัฒน์สิ่งนะผมรู้จักอาจารย์หลายท่านอาจารย์เต้เจริญก็รู้จักแล้วก็ท่านทำเรื่องผ้าไปเยอะมากท่านทำเรื่องเยอะมากหลายหลายเรื่องด้วยกันท่านเป็นกรรมการวิจัยด้วยส่วนหนึ่งของท่านทำด้วยผมมองเห็นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องทำจริงจังถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่ทำเราพูดถึงเรื่องมนุษย์ภูมิยาเราต้องการแบบฝรั่งหรือแบบลูกครึ่งหรือยาอัตลักษณ์ผมอยากจะเห็นอย่างนี้ผมก็มีกลุ่มชาติพันธุ์จีนประมาณ150 ปี200 ปีมันยังมีอะไรเหลืออยู่เหลือนิดเดียวแต่เป็นใครหมดนะเรื่องแต่เราจะมีคำศัพท์ที่ยังรักษาอยู่เรียกคำศัพท์ธรรมดาเรียกชื่ออะไรต่างแต่ผมมองว่าเราน่าจะมีนะว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องพยายามที่จะทำแบบไหนคุยกันในวิชาการอาจจะนำรอบก่อนของมอสอของมอสก็คือมอสนี่แหละเริ่มต้นก่อนกี่วันแต่งชุดเอาจริงๆมันครับเลยนะอาจารย์ผู้ชายก็ต้องแต่งชุดไทยแบบชุดแบบปาซินหรือเรียกเป็นปาปาสโลสโลไปนะหรือว่าไปยุคไหนเสื้อบอลมันค่อยพัฒนาไปเรื่อยนะแล้วก็ค่อยพัฒนาเอาความรู้ต่างๆเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ไม่เห็นใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่เข้ามาไม่เห็นครอบครัวต้องปลูกฝังเป็นดีๆเหมือนกันต้องมีรายได้เข้ามาทุกอย่างเริ่มตัวเองถ้าเรา
ับเอาทุกอย่างเดี๋ยวเราจบก็ต้องนานปีมันไม่บอกเราอ่ะแต่รับเข้ามาที่เนี่ยโกงระบบอะไรก็ไม่บอกแล้วก็ทำไมโกงก็โกงกันแต่ว่าเราได้เห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็คิดว่าในส่วนแรกเราก็คือทำไมเขาทำได้ไหมอันต่อมาก็คือว่าทำไงคือเห็นว่าบางยกย่องให้เขาอะประกาศเลยเขาไม่อายหรอกใช่ไหมอายเราไปทีเราไม่อายเราก็มองคนก็มีเชื่อมที่หมดอะจะบอกว่าเนี่ยนะเดินหน้าตาเราดีมากหน่อยดูเซ็ตมากหน่อยเออก็สมนิดเดียวเอ๊ะคนนี้คนดูว่าผิวขาวเป็นไงคือถามโอ้ก็มีจีนเยอะเหมือนกันคือทุกอย่างปิดบางแช่งบางตัวเองยกระดับมันย้อนะก็มีความรู้จักย้อนไม่ใช่โอ้ถ้าเป็นคนอีสานหมอแม่ที่อีสานบอกไม่ใช่ถ้าเป็นต้องบอกเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้เราจะต้องลึกซึ้งเรียนภาพนะครับเราภูมิใจเกิดเราภูมิใจทำไงให้เราภูมิใจค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนอาจารย์ถามอาจารย์บอกกลับมาไม่ใช่แต่เป็นจังหวัดที่เป็นต้นกำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งรวมของชาติพันธุ์นานาชาติพันธุ์นะคะที่ทำให้เกิดประเทศไทยขึ้นมาอาจารย์เกรียงไกรท่านตอบนะอยากให้ถามว่าอาจารย์เกรียงศักดิ์นะอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนจังหวัดไหนคะเห็นไหมคะดิฉันก็งงไป2นาทีเหมือนกันมีความสำคัญมากมากกับประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าไม่มีจังหวัดนี้จะไม่มีประเทศไทยปัจจุบันอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนจังหวัดไหนคะคนตูนบุรีเอาก็ตอบได้คนบุรีค่ะอาจารย์เป็นคนกรุงคนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ภูมิใจเนาะเป็นคนกรุงคนบุรีเป็นลูกหลานพระเจ้าตากสินนะคะเราต้องภูมิใจในชาติพันธุ์ความเป็นมาของเรานะคะโดยเฉพาะมีคนอีสานรุ่นใหม่หลายคนเหมือนกันที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่คนอีสานนะคะแล้วปฏิเสธความเป็นอีสานเลยว่าตัวเองเป็นลาวแต่ไม่สามารถไปอยู่ประเทศลาวได้นะคะต้องอยู่บนแผ่นดินอีสานเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะนิยามตัวเองเป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวให้เขาโมโหตัวเองไปก่อนท่านอื่นค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมกับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศาสตร์ท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็พี่น้องนักวิชาการนะครับจากทุกสถาบันนะครับในส่วนของผมนะครับอาจารย์ดร.เกรียงไกรสุตตังนะครับจากมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับต้องรู้สึกชื่นชมนะครับการจัดการแบบมืออาชีพนะครับของทางขออนุญาตใช้คำว่าเป็นโบสถ์แล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เก่าด้วยนะครับผมเป็นศิษย์เก่าประวัติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีสามนะครับมาเรียนมหาสารคามนะเป็นรุ่นที่สองที่ไปเรียนที่บ้านท่าขวายานนะครับไปเป็นเด็กย้อนอยู่4ปีนะครับรู้สึกภายใต้ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนะครับที่พวกเราถูกกดทับนะครับด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทางผู้จัดก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างนะครับแล้วก็ระดมเปเปอร์ต่างๆนานาทุกวิถีทางนะครับต้องรู้สึกชื่นชมมากนะครับกับการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จัดงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับก็ทีมงานก็อยากให้เปิดโฟล์ฟังแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพของงานทางวัฒนธรรมศึกษาที่หลากหลายนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับถ้ามองในเชิงการศึกษาทางวัฒนธรรมศึกษาในตอนนี้นะครับด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่ทางรัฐบาลสนับสนุนเราซึ่งมันสัดส่วนของงบประมาณถ้าเราพิจารณาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆเหมือนมันจะน้อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบข้ามสายนะครับก็น่าจะเป็นทางออกของงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษาอีกทางนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับข้อสังเกตในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะครับโดยเฉพาะวิจัยเรื่องของกลุ่มชาติการศึกษานะครับในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยมนุษย์นะครับถือว่าสำคัญมากนะครับที่เราควรให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พี่ยศศรา
ได้เราเรียนตอนที่ประชุมไปคือคุณเดินเข้าไปในชุมชนเดินเข้าไปเสร็จคุณได้องค์ความรู้กลับมาแต่คุณคืนข้อมูลให้กับชุมชนแค่ระดับหนึ่งนะครับชุมชนเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์สอนผมตลอดนะครับหลักการคิดโจทย์วิจัยที่ดีเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้ชุมชนเกิดรายได้นะครับถึงจะเป็นงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์กับยุคสภาวะการเชิงที่เราถูกกดทับเชิงโครงสร้างในระยะยาวขอบคุณท่านท่านอาจารย์เป็นไรนะคะมาแชร์ข้อมูลนะคะงานวิจัยที่ดีและประสบความสำเร็จก็คือคุณต้องทำให้ชุมชนมีรายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่อย่างนั้นก็คือเราไปขโมยองค์ความรู้ของชุมชนกลับมาเพื่อสร้างผลงานวิชาการของเราเท่านั้นเองนะคะค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์มีนาค่ะประโยชน์สุดท้ายที่สำคัญนะคะถ้าเราตีโจทย์ว่าเวลาเราวิจัยอะไรก็ตามวันที่เป็นที่รวมของแหล่งคนชั้นนำสมองของประเทศคอนเซ็ปต์ที่เรามาเจอกันเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และก็ปรับไปทำคงไม่ใช่ก็ต้องมาเสนอวิชานั้นจะไม่จบความโกรธทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะคะท่านอาจารย์ได้หลายท่านรวมทั้งท่านรัตนธรรมมาพูดวันนี้ก็อยากจะเตือนว่าทำไมเด็กคมสงานวันละทุนก็ยังทำอยู่ทำไมเด็กคมสเข้าบัตรเยอะอยากจะเรียนอย่างนี้เพราะว่า20ปีที่ผ่านมาท่านอธิการทุกยุคทุกสมัยเรามีวิชาศึกษาทั่วไปหลายวิชาเกี่ยวข้องกับศาสนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วมันมีกติการ่วมกันในกลุ่มที่สอนศึกษาทั่วไปและที่หนึ่งที่สี่ต้องออกงานมีจิตสาธารณะนะเป็นทำประโยชน์ในชุมชนที่ไหนก็ได้เพื่อเอาคะแนนที่ได้ 5% ของคะแนนอันที่สองเด็กต้องไปฟังความเทศเพราะเรามีวัดป่าขุนแก้วซึ่งเป็นวัดประจำมหาวิทยาลัยและอาจารย์ก็ไปเช็คว่านิสิตไปสวดมนต์ไหมต้องสวดเรายอดนะคะยินดีจะสวดกี่รอบอันนี้นี่คือกระบวนการที่ได้ทดลองทำปรากฏว่าทำไปทำมาติดเพราะตัวอาจารย์ที่สอน20-30คนมีมติร่วมไม่มีใครขัดแย้งว่านี่แหละคือการรอล้อมสั่งสมและก็สืบทอดแล้วเราก็ดีใจว่าผู้บริหารท่านก็ไม่อยู่ไม่ใช่คณะทางสังคมศาสตร์นะเป็นหมอก็มีแล้วเป็นนายแพทย์เนาะเป็นเภสัชส่วนใหญ่เป็นฟิล์มนั้นแต่ว่าทางการทำรูปของคุณศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องวิชาศึกษาทั่วไปที่ทำให้เราเรียนรู้จักกันและกันแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเทรดิชั่นของที่นี่เด็กก็ไปมากกว่าอาจารย์ก็มีชุดขาวมีอะไรก็หายฝ่ายนี้ก็อยากจะเรียนว่าสิ่งเหล่านี้รุ่นหลังๆก็ได้ทำอยู่ทีนี้ที่ออกมาเล่าผมว่าเรื่องเด็กก็ต้องงานแบบนี้นะแต่ว่าไม่วิจัยเป็นงานของผู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมกรณีล่าสุดที่กองพูดก็คือเราเข้าไปในชุมชนเราต้องคืนความรู้นะปีที่แล้วได้ขอร่วมงบของมหาวิทยาลัยแบบพุ่งเป้าคือทำเรื่องบุคคลีในภาคอีสานเนื่องจากว่าหน้าที่นั้นทำด้วยเอกสารโบราณเราก็ไปพบทุ่งกระเวผ้ากระเวผ้าหอคำพีเก่าๆทำไมมองสวยๆคนอื่นไม่เห็นเหมือนเราดังนั้นเวลานางไปไหนนางก็ออกเฟซเพื่อโฆษณาคนที่ทอผ้ารอผ้าโบราณจากเราอยู่ที่ไหนที่ทราบไม่ได้อยู่ที่ผ้าหอคำพีซึ่งก็หอมาตั้ง70-80บางที150ปีหรือ200ฉะนั้นบรรดาแม่ๆแล้วก็น้องที่สนใจวัฒนธรรมทอผ้าเมื่อเป็นสมาชิกเฟซคือก็เอาไปรีเมคร้อยเอ็ดให้เอกลักษณ์ของผ้าร้อยเอ็ดก็ต้องมาทำจากเราฉะนั้นเราจะไม่หวงข้อมูลเราออกทันทีเพราะว่าชาวบ้านก็ถูกสั่งพอโดยคนมีจิตวิญญาณทางจะรีบมาพอคนออกแบบฟอนต์นะครับก็ไม่ต้องไปเอาห่วงอะไรของชาวเขาเพราะว่าหนีแล้วก็ต้องเอาของเครื่อง
อกท่านอยู่แล้วนะนะมีการแลกร้องเนี่ยก็เป็นผู้เรียนนะมันเป็นสูงเกินของมีดีอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็มีมือปฏิสามีแล้วทำไมเราไม่เอามานำเสนอก็เลยเอามานำเสนอทำหนังสือแล้วก็เสวนาดิฉันก็ทำหน้าที่เหมือนคุณน้อยนี่แหละทอทุกก็ไม่เป็นซึ่งจะให้แต่เอาชาวบ้านซึ่งทอทุกอยู่มาพูดมาอธิบายลายว่าทุกเวรเนี่ยนะมีการอะไรบ้างคุณตะโกนหาคนชุมชนวัคซีนสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของทางภาษีเป็นเรื่องของศาสนาเขาก็พูดเก่งแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าก่อนอาจารย์เข้ามาขึ้นขาดพออาจารย์ซื้อไปแล้วก็ไปถวายว่าอาจารย์มีนามก็ลงเฟซเมื่อกี้ก็ถามอีกทุ่งนี้ซื้อที่ไหนที่พวกนาอาจารย์เล่นเฟซนะครับบอกทุ่งว่าเขาขายที่ไหนกรุณาไปซื้ออยู่บ้านบัวเจริญสามารถถวายได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นฝีมือชาวบ้านจากหางเงินภาษาอีสานเรียกว่าหางเงิน2เมตรก็ขายประมาณ500ก็แสดงว่าเป็นละ250ตั้งแต่ลงเฟซที่เป็นคนซื้อเดี๋ยวนี้เม็ดละ 1,000 ถ้า2เม็ดก็ 2,000 จากช่างทอทุ่งที่โอ้ยไม่ยังหนีเที่ยวเราเที่ยวออกไม่ยังก็ยังเป็นคนทอมีอยู่3คนเดี๋ยวนี้มี24คนนั่นก็คือเป็นรายได้แล้วก็เป็นแรงของจังหวัดชาวบ้านก็ใช้เวลาว่างจากทำไร่ทำนามาทำสาธารณะก็อยากเรียนอาจารย์ว่าสิ่งนี้เราสามารถทำได้แต่ขอให้เราลองที่เหนือที่จะสอนที่สี่และที่ท่านชูชาว่ารุ่นนี้ที่เราเดี๋ยวก็เป็นเองนะสิ่งที่ทำสอนเป็นเองอันนี้ก็คือก็สอนครูใหม่แล้วก็จบไปก็ต้องไปอยู่โรงเรียนประถมมัธยมให้ขอทำหนังสือเรียนท้องถิ่นเราต้องรู้กับกระทรวงดีๆเพราะปี63กระทรวงศึกษาธิการประกาศชัดแจ้งขอให้โรงเรียนสังกัดกระทรวงเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะมันเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวประเทศยืนอยู่ได้ด้วยโครงการท่องเที่ยวแต่ก็จะมาดูอะไรคนในชุมชนถ้าไม่รักษามันก็พันเป็นลูกโซ่ยังไม่ได้ไปเซ็นเอาเอกสารหรือยังไปเซ็นกันแล้วก็ไปเซ็นในชื่อของชั้นไปเซ็นไปเซ็นให้ทำพยานในบทให้ทำบทสูบมันคนละเรื่องไงถ้าเราสร้างซึ่งในวรรณกรรมสูบก็จะไม่บอกว่าพระเด็กเอาสันสันด้วยพยานอีกทีมาว่าภาษาสูบนั้นไพเราะเหลือเกินถ้าคนเข้าใจได้แต่เด็กเอาเงี้ยวโลดมันเหลือเกินมันต่างเนี่ยหันเด็กนี่ครูอาจารย์กับพยานสิบนาทีอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นนั้นมันก็สูญเสียกันเป็นลูกโซ่ดังนั้นกระทรวงก็รับไปแล้วก็เป็นบรรยายที่มองบนว่าเขาพึ่งผลิตครูบอกว่าถ้าระบบโรงเรียนไม่เข้าใจจะสอนยังไงก็ไปไม่ได้และคุณเน้นว่านวัตกรรมศตวรรษที่21โรงเรียนรอบนอกห้องหมดแล้วครูพันใหม่ศตวรรษที่21แล้วก็เป็นการสื่อสารยุค 4.0 ทำอะไรนวัตกรรมอะไรเลยที่จะเป็นเนื้อหาสตอรี่ถ้าไม่ใช่ภูมิปัญญาในชุมชนเราต้องกลับมาแล้วนะคะดังนั้นก็พอใจนะประเด็นที่ชื่อท่านเรียกมาวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานของกระทรวงวัฒนธรรมแต่เสียดายว่ามาแยกจากกระทรวงศึกษานะคะก็หวังที่อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยว่าเราจะต้องทำเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงประสานให้ศาสตร์นี้ไปยังคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นก็อยากจะเรียนว่าของเราก็มีประเพณีนะเทศมหาชาติทุกคนรอคอยไม่ต้องบอกว่าแต่งตัวยังไงรื้อเลยอาจารย์ก็รู้ประตูเจ้าหน้าที่นิสิตก็จะมีชุดของเขาคือตัวไม่ต้องหัวเราะจากการก็เติมแค่นี้ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดีนะคะอาจารย์ทองนำเสนองานวิจัยเรื่องวันนั้นมานะคะสวยมากนะคะแล้วก็ทำให้มีการสั่งซื้อภูมิเวทเยอะมากขึ้นการเป็นรายได้หลักของชาวบ้านที่บ้านโรงหอนะคะมาเชิญ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับหลักสูตรหรือว่าการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องของการศึกษาด้วยตัวเองของนักศึกษาหรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการทำสื่อนะครับเพื่อที่จะสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่เราจะให้นักศึกษาเนี่ยไปใช้ศิลปะให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนดีเนี่ยนะครับเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมที่จะให้เขาเนี่ยเอาความรู้ทางด้านศิลปะไปพัฒนาพื้นที่เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกแพร่กระจายเข้าไปในถึงการศึกษาศิลปะในทุกหลักสูตรนะครับซึ่งยังเห็นว่ายังมีปัญหาแล้วก็ควรที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมศึกษามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็น่าจะเป็นโจทย์หรือว่าเป็นวิธีที่น่าจะต้องเอาไปคิดนะครับสำหรับตัวผมเองแล้วก็อาจารย์ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นศิลปะและการออกแบบนะครับครับก็เป็นประเด็นนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนคิดว่าน่าจะได้ระดับในการคิดถึงมากขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะจริงๆคำว่าศิลปะกับวัฒนธรรมมันเป็นคำเดียวกันอยู่แล้วแต่พอเราไปแยกเรียนเป็นคณะศิลปะใช่ไหมคะคณะศิลปะวัฒนธรรมมันเลยดูเหมือนเป็นการแยกส่วนนะคะความจริงในมหาวิทยาลัยนะคะคณะที่สอนด้านศิลปะน่าจะเริ่มต้นจากศิลปะพื้นถิ่นนะคะการรู้จักรากเหง้าการรู้จักตัวเองเนี่ยน่าจะภาคภูมิใจด้วยแล้วก็จะทำให้นักวิชาการคนนั้นจะมีความรู้เรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ตามไปด้วยนะคะการสร้างงานก็จะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นมีท่านใดอีกไหมคะที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์แอนคนหนึ่งสองคำถามได้ไหมคะฉันจะเอาวิทยาการเดินการชาติของเราต้องทางสถาบันที่ช่วยเราฟังกันเจตนาตัวเองของด้านการศึกษาค่ะมีความสนใจค่ะด้านในฐานะเรื่องของวัฒนธรรมของเขาไม่ต้องโครงการตัวตนศิลปะวัฒนธรรมนี่พอถูกต้องญาติที่มาพูดนะที่นี่เพราะว่าเกิดว่าเวทีนี้ศาสตร์จักรวงศ์เสวนาที่น่าสนใจมากที่ท่านได้มาบอกเราองความรู้จักท่านอาจารย์สมศักดิ์ภาควิชาการนะคะข้อเชื่อมของการบริหารงานส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคคือท่านวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ผู้ที่ดูแลประชาชนในที่ท่านในเทศบาลเป็นเรียกอย่างนี้ค่ะว่าในเวทีนี้เราไม่ได้ทำแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะผู้ที่ท่านจะต้องไปเชื่อมเขาด้วยอย่างจริงจังก็คืออำนาจนะคะดิฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่างานด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเป็นซอฟต์ทูลเป็นเครื่องมือแบบที่กระตุ้นและมองที่จะใช้ในการสื่อสารภาวะสังคมตอนนี้ค่ะการศึกษาการเมืองการที่เราพูดจาเรื่องต่างๆการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการการพัฒนาของประชาธิปไตยมันมีปัญหาบางอย่างอยู่ที่เราได้รับทราบฉันมองว่าเครื่องมือทางวัฒนธรรมจะทำให้สังคมได้ค่ะเคลื่อนไปอยากเข้าใจรากเราได้อยู่แล้วยอดที่เราจะไปต่อก็จะเป็นยอดที่แตกออกไปในบทงานของทุกท่านค่ะขอบคุณท่านอาจารย์กันตานะคะอาจารย์กันตาได้พานักศึกษาไปลงพื้นที่ที่อำเภอนาดูนะคะบ้านนงบังตำบลนงบังนะคะไปเรียนรู้เรื่องของพุ่มแต้มที่วัดโพธารามนะคะแล้วก็ที่บ้านหนองพ่อแล้วก็ให้นักศึกษาซึ่งเรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใช่ไหมคะไปตีความไปทำผลิตภัณฑ์ไปทำอะไรก็ได้ที่ทำในการเพิ่มมูลค่านะคะจากมรดกทางภูมิปัญญาที่มีอยู่อันนี้น่าสนใจมากลูกศิษย์อาจารย์จะจบไปเป็นประหลัดอำเภอไปเป็นนายอำเภอแล้วเป็นผู้ว่าในอนาคตหากเขามีองค์ความรู้ด้านพื้นถิ่นด้านวัฒนธรรมมันจะสามารถทำให้มูลค่าทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้นะคะมีอีกไหมคะที่ยกเว้นอาจารย์ธงค่ะอาจารย์จะโสธนาอีกครั้งเหรอคะค่ะเรียนเชิญค่ะชื่ออาจารย์พร้อมมากเลยค่ะ
ไรนะคะอ๋อค่ะยากของคนในชุมชนนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนความคิด
เยอะมากพอสมควรเลยนะครับในจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องของการที่ต่อยอดเรื่องของการที่จะมองสามารถการว่าจนได้ไรเนี่ยมันต้องมองถึงเรื่องของคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านะครับว่าเรามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่เนี่ยของผลประโยชน์เช่นกันไอ้เรื่องผลประโยชน์เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเงินทรัพย์สินต่างๆเรามองถึงผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความแน่นอนมากกว่านะครับหลายท่านที่ท่านมองเห็นเนี่ยอาจารย์เอาแนวความคิดนี้ไปต่อยอดให้ชุมชนสามารถผลิตอะไรต่างๆที่เป็นชิ้นงานของชุมชนได้นะครับและสามารถต่อยอดผลการเช่นนี้ผมมีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับโอกาสครั้งนึงเคยพาผู้สูงอายุที่ไปอยู่ที่ไปสักการะของพระพระศพของในหมู่ที่9นะครับไปแล้วก็ไปบริเวณท้องที่สนามหลวงนะเดินเข้าไปมีชุมชนเดียวนะที่ใส่ชุดอย่างเงี้ยแต่ชุดที่ผมใส่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีผ้าผืนนึงเป็นผ้าสบายเดี่ยวที่เป็นผ้าลายขีดลายขีดนี้มันเกิดขึ้นมาจากในความคิดของคนทำงานจริงๆขีดแล้วมีอีก2ลายครับมีลายตัวผู้ลายตัวเมียอ่ะผมจะให้ผมไม่เคยรู้ก็เป็นนักพยายามศึกษาเรื่องของผ้าขีดผ้าลายขีดนี้ก็เลยถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำต่อยอดของชุมชนขึ้นมาจนเป็นผ้าในของคนทำงานโดยตรงประจำของคนทำงานนะครับแต่ลายที่ผมใส่เป็นลายดอกติ้งนี่จะเป็นลายของคุณธนชัยที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่พอดอกติ้งนี่มาจากในเรื่องของพืชพื้นเมืองเรื่องผักดิ้วนะครับแล้วเขาก็เลยคิดว่ามันเยอะในเรื่องของคุณธนชัยนะครับแต่ในส่วนนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญแต่ผ้าลายขีดที่ผมจะยกตัวอย่างขึ้นมานี้อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งมันก็มีองค์ความมีส่วนหนึ่งของงานชาติการในความหมายในสังคมเข้าไปทำร่วมอยู่นะครับในเรื่องของผ้าลายขีดนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์แล้วมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดคือกลุ่มโอท็อปของหมู่ที่หนึ่งของท่านกำนันสุบัติชุมไพของท่านยานนะครับแล้วก็ได้ทำตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะขายไม่ทันนะครับต้องสั่งจองอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผ้าโอกาสที่ไม่ได้ถือมาด้วยนะครับนี่ก็สวยงามพอสมควรอยู่นะครับในส่วนนี้นี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ทุกสิ่งอย่างนะครับในตัวสำคัญสุดมากในกระบวนการทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ให้ทุกอย่างคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะถ้าพูดถึงมองโอเวอร์เรื่องของการทำงานเนี่ยทุกอย่างถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของแนวความคิดด้วยร่วมกระทำด้วยและก็ร่วมที่จะอะไรทุกอย่างเราผมมองเลยว่าเขาจะรักษาแล้วก็มองเห็นมากที่สุดนะครับรัฐไม่ต้องแทบไม่ทำอะไรเลยนะครับเราไม่ต้องไปดูแลถ้าให้ชุมชนบริหารจัดการได้นะครับไม่ต้องไปทำที่ว่าโอ้ยอันนี้ก็แพงมากอันนี้ก็ทำได้จะเข้ามาดูก็ดูไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ต้องนะครับถ้าให้ชุมชนบริหารจัดการได้ก็คือให้มีส่วนร่วมมากที่สุดอย่างที่ผมมองย้อนกลับมาอีกถ้าเราจะให้มีส่วนร่วมได้ยังไงในเรื่องของชุมชนนะครับมันต้องมองคีย์เวิร์ดหลักที่ผมกล่าวถึงที่สี่ประเด็นหลักเนี่ยเราให้ความรู้เขาเต็มที่ไหมเราให้เขารู้จริงไหมในเรื่องของสิ่งที่เขาจะทำนะครับแล้วประเด็นที่สองถ้าเขารู้มากเขารู้มากเขาก็เกิดจุดสุดของเขาเองนะครับจุดสุดที่เขาต้องการที่มีทัศนคติที่ดีต่อในสิ่งที่เขามีอยู่ทัศนคติในเรื่องของการทำให้ดีนะครับพอเขามีทัศนคติดีแล้วเขาก็มองถึงเรื่องของเขาก็จะมองคือความตระหนักของเขาเองเขาเกิดความตระหนักแล้วเขาความตระหนักที่เราจะรักษาของแห่งของเราอย่างทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดความในของตัวเองสุดท้ายมันจะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากตรงนี้นะครับถ้าเขาทุกอย่างถ้ารักษาขั้นตอนมาหมดนะครับกระบวนการมีส่วนร่วมเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเขาจะมีหันการการจนได้หมดทุกอย่างมันมีหลายชุมชนที่เกิดความแข็งนี้ได้นะครับเราเลยต้องยอมรับในหลายชุมชนที่เกิดความแข็งนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่ผมจะนำเสนอในเวทีนี้นะครับแล้วก็คงจะฝากไว้ในต้นนี้ก่อนครับขอบคุณครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคุณเวทีด้วยจริงๆไม่อยากมานะคะท่านแต่พอเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการส่งต่อของแชร์นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วสำหรับตัวของเองเนี่ยอาจารย์ทำคือจริงนะครั้งหนึ่งหนูเคยอาจารย์มาจากคลีนชุมชนคลีนประเกิดคลีนคือจริงๆแล้วเราเห็นพอเราเรียนก็ต้องแน่ตีมันเรียนบริเวณที่นั่งอยู่นะอาจารย์คือจุดเริ่มต้นของมือหญิงสิ่งที่มันอยู่ในชุมชนเราอยากคือเราเป็นคนข้างหน้าเราก็อยากจะทำมันเกิดอาจารย์เพราะว่าเหมือนอาจารย์ท่านอาจารย์ตอบไปแล้วเมื่อกี้เลยเขียนโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดในบริบทแบบนี้อาจารย์ขอสภาวิจัยแห่งชาติรู้สึกเหมือนจะสอบได้การช่วยนะคือเด็กเขาถูกทำนะสอนคิดเองทำเองเลยพอที่นี่พออนุมัติมาเนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะอาจารย์พอเราเริ่มจริงๆเราเดินผ่านเป็นอันนี้ลูกขอแชร์นิดนึงนะใครจะว่าไงก็ขอตรงนี้ว่าพอเรารีสิทธิ์แบบนี้เราได้เป็นเหมือนตัวนวัตกรรมแต่จริงๆอาจารย์เราไปไม่ถึงโลกาเหมือนเราสร้างขึ้นมาแต่จริงๆถ้าสิ่งนี้มันถูกทำและชุมชนได้ทำเลยมัน
อกว่าเออมันเกิดจากการตระหนักรู้และการแตกจากตัวของชาวบ้านเองเออน่าจะเป็นแบบนั้นจริงดังนั้นหนูก็เลยนำเรียนถามท่านผู้ส่งอาจจะตอบรู้กันได้ว่าคือเราทำแบบนี้ว่าคือเราอยากเห็นภาพอย่างนั้นว่าเหมือนชุมชนของเราท่านชายเราไม่อยากให้มันเกิดมันมีใช่ไหมคะเพราะเรามองว่าเออมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราเราคิดเราอยากจะรักษาให้มันอยู่เพราะบางอย่างมันจะต้องจมูกซึ่งมันมาจากทางดีเซลเราแต่ที่พอเราทำมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพอท่านอาจารย์พูดถึงหนูก็โอเคทีนี้พอท่านอาจารย์มาท่านสิ่งที่แม่อาจารย์ท่านอาจารย์หนูก็เลยมองว่าศิลปกรใช่ไหมอาจารย์ก็เลยขออนุญาตต่อเติมนิดนึงค่ะหนูมาท่านอาจารย์ตรงนี้ในประเด็นตรงนี้หนูบอกว่าท่านงานเด็กหรืองานของคณาจารย์หรืองานของนักวิจัยที่สามารถสร้างขึ้นมาจากต้นทำให้เป็นรูปธรรมอย่างนี้ได้หรือว่าจะดีมากแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงหนูอยากถามผู้ส่งข้างตรงนี้จริงๆค่ะในฐานะที่เคยทำแต่ไปให้ถึงโรงแรมแบบประกอบคุณค่ะชื่อสุริยาคันนิษฐ์อาจารย์อยู่ที่สถาบันวิจัยประชาและสังคมมหาวิทยาลัยนรินทร์อาจารย์จากครับผมตอบเชิญที่ว่าเรางานของงานเราคิดเรื่องใหญ่เกินไปในฐานะที่ผมเองพยายามที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเราทำจุดเล็กจุดเดียวเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงน้ำมันจะเคลื่อนไปแต่ว่าก้อนมันต้องขยันโยนถึงจะไม่หายไปกับสายน้ำผมยกตัวอย่างที่มหาสารคามนะครับผมเองก็เป็นลูกหลานที่นี่นะครับผมจะชวนลูกชายลุกขึ้นสร้างบ้านแต่ลูกเขยอยากมาขึ้นมาสร้างที่นี่ไม่เข้าใจลูกเคยลูกชายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาสารคามมันไม่มีอะไรก็มองการท่องเที่ยวคนไปเห็นแม่น้ำภูเขาเห็นทะเลแต่เรื่องของสารคามมันมีศีลมันมีสมาธิมันมีปัญญาปัญญาเนี่ยมันถึงสร้างมาเป็นตักศิลาทุนทางมาทำที่มันมีอยู่แล้วเรื่องของรักษาใจเรื่องแบบเองวันนี้ถ้าเป็นผมหาเรื่องตื่นเรื่องอะไรที่มันเป็นอะไรจริงคงไม่มาเข้ามาในเรื่องของการรักษาใจผมก็เลยไปดีเรื่องของนครจันทราศีที่มันมีอยู่ที่นาบุญคนที่นาบุญหยิบเรื่องสถูปจุดเดียวยกหงแหงสร้างเป็นพระธาตุนาบุญมีเงินกองทุนอยู่ที่70ล้านท่านใดยกหงชาผมก็เลยไปดีว่าเมื่อมันมีเมืองราชบุรีที่อยู่ตรงนี้เมืองเดียวก่อนแต่ข้างใต้รวมหมดเสร็จอยู่ในมหาสารคามมีประมาณ28เมืองผมไม่มีเวลาทำ28เมืองได้ผมก็หยิบจันทราศีขึ้นมาผมก็เบื้องต้นผมก็ใช้หลักสี่เอาหลักสี่เอ็มก็ใช้สี่ทีก็ใช้นะครับก็สื่อนำตัวแรกผมปลูกต้นจำปาสีซึ่งมันสอดคล้องเงินเลยกับเงินนครจำปาสีแล้วจำปาก็เรียกมันก็ไปสอดคล้องกับต้นจำปาเป็นเงินเป็นดอกของจังหวัดมหาสารคามเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดหยิบมาผมก็จะปลูก65กิโลไปยังนาดูใช้เงินนะมหาศาลแต่ผมปลูกแล้วหลายกิโลแล้วหลังจากนี้ผมจะปลูก20กิโลผมใช้เงินแค่ไปตัดนะแล้วก็เสียบเลยนะครับ20กิโลก็จะไปเป็นเมซิ่งแต่นั้นผมก็จะทำเรื่อง 5F ขึ้นมาพอ 5F ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ท่านนายกว่าท่านบวรหรือจะเป็นตัวที่แพงไปก็เอาลงไปเอาไปจากนั้นผมก็จะชวนมหาวิทยาลัยชวนท่านท่องเที่ยวเลยล่ะนะครับชวนศิลปะลงไปเก็บข้อมูลไปดูโขงที่มันอยู่ไกลแต่เชื่อมมาที่ชีอับมันมีเสียวนะลำต้นเสียวเล็กๆเสียวก็พูดว่ามันเริ่มที่ไหนครับที่หนองบ่อบริบูรณ์หนองบ่อมันเป็นหางูนะครับเป็นแม่น้ำเป็นหางูแต่ที่ราศีสลายมันเป็นปากงูท่านนึกถึงตัวงูไหมครับตัวหางมันเล็กเดียวต้นน้ำมันเล็กเดียวนะเปรียบเป็นหางูแต่ที่มันลงตรงที่มันปลายมันเป็นปากงูใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องสตอรี่เรื่องมากมายอยู่ตรงนี้แล้วก็ระเบิดไปเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจุดที่ผมทำเมื่อผมทำจำปาสีเส้นทางนวัตธรรม65กิโลนี้ได้ก็จะเชื่อมเส้นที่2ก็คือสิริศักดิ์วกเข้าไปที่โกสุลแล้วเข้ามาที่คันธารานผมก็ชวนมานะครับก็คือเราใช้ทุกภาครอใครไม่ได้รอผมก็ไม่ได้ไม่ต้องไปรอท่านผู้ว่าหรอกนะครับท่านผู้ว่าท่านจะถึงแล้วการจริงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็มีหน้าที่ตามท่านนั้นอธิบายท่านติดตรงไหนอธิบายอะไรมาไหมนะครับก็สุดท้ายความตั้งใจนะครับเป็นว่าสองคนที่อยู่ห้องผู้ว
คนนึงเดี๋ยวเห็นตนคนนึงเห็นดวงดาววันนี้บ้านมันเป็นบ้านน่ะมันมีบ้านทางมันมีอยู่ท่านมองไม่เห็นต่างหากเองท่านมองเห็นแต่คนตนแต่ท่านมองเห็นดวงดาวพาวพาวอยู่ท่านไม่เห็นนะครับก็เชื่อเห็นว่ากฎมหาสารคามที่มันมีตัวนี้วางเรื่องของตักศิลาพุทธมุสานติดตามพระรามทั้งหลายว่ามันค่าตักศิลามันมีมากมายขึ้นอยู่ว่าท่านหยิบมาไหมท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะมันต้องระเบิดจากข้างในจากตัวเราเองเราเป็นคนข้างในเรามองว่าเรามีคุณค่าแต่อาจจะลืมไปนิดนึงว่าคนในชุมชนเขายังไม่ระเบิดเท่านั้นเองนะคะรอเวลาที่เขาจุดระเบิดในคุณค่าของเราแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะเป็นอาจารย์ธงนะคะเป็นท่านสุดท้ายเชิญค่ะญาติมาแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจอย่างลึกซึ้งกับทุกๆท่านครับเพราะว่าตอนเช้ามันเป็นพิธีการไม่มีโอกาสได้พูดได้แสดงความรู้สึกนะครับก่อนเพื่อขอบคุณทางท่านวิทยากรท่านอื่นๆจากทางรัฐสภานะครับท่านที่ชื่นชอบและท่านรับจังหวัดและท่านนายกเทศมนตรีนะครับและขึ้นหน่อยที่เป็นเพื่อนกันครับที่เรียนด้วยกันมานะครับที่ท่านรองกันปีไม่เดินกันเลยครับเราฝันได้เห็นเป็นสักครู่นะสิ่งที่เราอยากเห็นจากวีทีศิวนานะครับคือการเชื่อมร้อยระหว่างนะครับท่านอาจารย์สมศักดิ์เป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็ท่านเป็นช่วงต่อระหว่างองค์ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกับวิชาการนะครับท่านจะได้คำแนะนำช่วงนี้มาได้ประโยชน์มากที่อาจารย์นะครับและสิ่งหนึ่งเลยตัวเชื่อมต่อมานะครับส่วนของจังหวัดเนี่ยถ้าเราพูดในยุทธศาสตร์ผมก็จะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งจังหวะนี้ระหว่างนักวิชาการกับฟังก์ชันเข้าเจอกันมาเข้าเจอกันมาเวลาทำยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นรวมฟังก์ชันเมื่อไหร่เราจะพยายามที่จะหาช่วงที่จะเจอกันให้ได้นะครับซึ่งใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนช่วยกันครับก็เพิ่งเป็นผู้ในการได้ประมาณ4เดือนเศษนะครับแล้วก็โชคดีมากที่ท่านสุชาติท่านประธานจังหวัดว่าไปการกลับมาเป็นก็จะจังหวัดได้ประมาณสัก6เดือนนะครับและในสุชาติครับกับที่มหาสารคามก็เลยได้เจอกันว่าเราจึงอยากจะเห็นภาพของการเชื่อมจากกระทรวงเสริมวัฒนธรรมที่เราฟังในรู้สึกครู่นี้นะครับเมื่อก่อนเริ่มต้นท่านอาจารย์สมศักดิ์เป็นความเป็นตัวแทนนักวิชาการที่เชื่อมระหว่างนะครับนักวิชาการลงจุดสุดพิลาแล้วมาเชื่อมต่อฟังก์ชันได้ในเรื่องการอินพิเมนที่สำคัญมากที่สุดจะอยู่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายนี้มันเชื่อมกันได้เนี่ยที่ว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งของเรื่องของการสั่งสมหล่อของสร้างสรรค์รวมทางวัฒนธรรมเพื่อลูกซึ่งทีมเราได้พยายามออกแบบนะครับให้เกิดกระบวนการแบบนี้นะให้พยายามเกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันในอนาคตนะครับสิ่งที่เราจะขอบคุณหน่อยคือภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งหลายท่านเดินทางมาจากจังหวัดนะครับไกลมากแล้วก็เพื่อมาร่วมงานนี้นะครับผมว่าถ้าสิ่งไหนที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมมีสามารถสนับสนุนช่วยเหลือพี่เพื่อนๆที่เป็นน้องนะครับได้นะครับรีบแจ้งเลยทางเรายินดีที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ด้วยกันนะครับแล้วถ้าประเด็นนี้เราพยายามทำต่อนะครับการเชื่อมร้อยระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมลงส่งส่วนวัฒนธรรมลงทางในช่องทางของนักวิชาการของเราลงไปยังฝั่งชั้นในระดับจังหวัดลงไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็จะเป็นพลังในการพิมพ์เราคิดประมาณนี้แนวคิดของเราคิดประมาณนี้ว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมให้มันส่งผลนะครับทั้งเชิงรูปธรรมและเชิงการพัฒนาและขณะเดียวกันมันก็รวมไปถึงข้อแรกที่เรามันอาจจะไปในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจการสร้างงานภายหลังจากยุคโควิดหลังจากโควิดในทีแบบนี้ก็ได้เพราะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้อง